นี่กรอนดิจิตอลราคาถูกติดตั้งเองงบไม่เกินพันสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับคนที่ขี้เกียจพกกุญแจชอบลืมกุญแจกรอนประตูดิจิตอลก็จะเป็นอีกตัวนึงที่ช่วยเราได้ครับเคยไปดูตามห้างหรือร้านกรอนกุญแจดิจิตอลเนี่ยตัวนึงราคาหลายพันพอดีผมไปเปิดเจอตัวนึงในเว็บออนไลน์ตัวเนี้ยราคาแค่800กว่าบาทเองกำลังจะเอาไปติดตั้งที่บ้านน็อกดาวน์ครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูคลิปวิดีโอนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีเดี๋ยวตอนจบผมจะมาสรุปนะครับว่าผ่านไปเกือบ1ปีกรอนดิจิตอลถูกๆแบบนี้ยังใช้ดีอยู่หรือเปล่ายี่ห้อที่กล่องเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าคาโดนิโอเป็นสมาร์ทล็อกครับรุ่นที่ผมซื้อมาคือ KSL401 กรอนประตูดิจิตอลบางรุ่นจะต้องเจาะที่ประตู2รูนะครับคือรูนึงใส่ลูกบิดแล้วก็รูนึงเนี่ยใส่กรอนแต่ตัวนี้จะเป็นแบบที่สามารถเอาไปติดตั้งกับประตูทั่วไปได้เลยทีนี้รุ่นที่ผมซื้อมาแบบนี้นะครับเขาจะมี2โมเดลครับโมเดลแรกก็คือเป็นแบบไขกุญแจและสแกนลายนิ้วมือนะครับกับอีกตัวนึงนะจะมีหน้าจอสามารถกดรหัสได้อันนี้เพื่อนก็เลือกนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะคือผมไม่ได้อยากกดรหัสนะครับผมแค่อยากสแกนลายนิ้วมือแล้วก็เข้าบ้านผมไปง่ายๆแต่ถ้าวันไหนบังเอิญแบตเตอรี่มันหมดนะครับหรือว่าระบบไฟฟ้าเสียเนี่ยเขาก็ยังมีดอกกุญแจแบบธรรมดานะครับมาให้เราไขที่ตรงด้ามจับได้นะครับเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกซื้อเจ้าตัวนี้มาเพราะว่ามันถูกครับผมไปดูมือเปิดประตูนะทรงสวยๆนะแบบคันโยกแบบนี้นะถ้าเป็นแบบยี่ห้อดีๆเลยนะครับตัวนึงก็อยู่ประมาณ1,000กว่าบาทไอ้ทรงก้านเปิดแบบเนี้ยถ้าตัวราคา 4-500 นะครับด้ามเปิดมันจะไม่สวยไงคือจริงๆอ่ะผมอยากแค่ได้ด้ามเปิดมาแต่บังเอิญตัวเนี้ยผมได้กรอนดิจิตอลมาด้วยอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งนะซึ่งเดี๋ยวเราเอาไปติดตั้งที่ประตูจริงกันเลยนะครับส่วนตัวลูกบิดประตูนะครับของผมสั่งมาเป็นแบบคันโยกนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะเป็นฝั่งลูกบิดด้านในบ้านนะครับซึ่งเราสามารถแกะออกมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะคืออันนี้ผมชอบมากนะเพราะว่าบางรุ่นเขาไม่ได้ออกแบบมาให้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่เองนะซึ่งเวลาแบบแบตเสื่อมแล้วมันก็จะวุ่นวายมากตัวก้านเปิดด้านในนะครับก็จะมีปุ่มล็อกนะครับอยู่ตรงนี้นะเป็นปุ่มแบบกลมๆดำๆอันนี้นะครับส่วนตัวก้านเปิดด้านนอกนะครับก็จะเป็นแบบสแกนลายนิ้วมือครับการติดตั้งนะครับให้เพื่อนๆเอาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะตัวสลักตรงนี้นะเขามีมาให้2แบบนะครับมีตัวสั้นกับตัวยาวนะเพื่อนๆก็ดูจากประตูนะครับว่าเราใช้ตัวสั้นหรือตัวยาวนะครับความยาวจะไม่เท่ากันนะเพื่อนๆดูนะประตูผมนะจะใช้สลักสั้นตัวนี้นะครับประตูของผมนะก็จะเป็นสลักอันสั้นนะครับใส่สายไฟเข้าไปตรงกลางแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เอาสลักใส่เข้าไปครับเขาจะมีแกนเหล็กตัวนี้มาให้นะครับเป็นแกนเหล็กสี่เหลี่ยมนะครับเอาสายไฟสอดเข้าตรงกลางครับแล้วก็ใส่ทะลุไปเลยจากนั้นเราก็มาใส่ก้านโยกฝั่งในนะครับเอาสายไฟทะลุออกมาก่อนขันน็อตเข้าไปเลยนะครับทีนี้เราลองโยกก้านเปิดดูนะครับว่าตัวเปิดปิดทำงานได้ปกติแล้วทีนี้ก็ใส่น็อตอีกตัวตามไปได้เลยนะครับน็อตตัวนี้นี่เขาทำรูมาให้เราใส่อย่างนี้ด้วยนะเห็นไหมไม่ต้องโยกไว้นะครับใส่เข้าไปตรงๆนี้ได้เลยหลังจากนั้นก็เอารางถ่านเสียบปลั๊กแล้วก็ใส่มือเปิดด้านในให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับสำหรับฝั่งวงกบนะถ้าเพื่อนๆเป็นประตู UPVC นะครับเราก็ใช้ดอกสบานเจาะไม้นะครับคว้านไปเลยก็ได้เพื่อนๆคว้านไปนะครับจนสามารถเอาถ้วยนี้ใส่เข้าไปได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่ตัวครอบแบบนี้ลงไปนะครับผมทำการเจียบ่าลงไปนะครับเพื่อความสวยงามในการติดตั้งลองมาปิดประตูดูนะครับว่าพอดีไหมโอเคอย่างนี้ใช้ได้นะครับกดนะมีปุ่มแบบคลายล็อกจากด้านในด้วยนะทีนี้มาดูการตั้งค่าประตูนะครับการตั้งค่าครั้งแรกนะครับให้เอาเข็มนะกดเข้าไปนะครับตรงรูตรงนี้นะจนไฟด้านหน้ากระพริบเป็นสีน้ำเงินเพื่อนๆจะเห็นว่าไฟสีน้ำเงินโชว์นะครับให้เราเอานิ้วของเรานะครับสแกนเข้าไปนะครับ5ครั้งนะครับให้ทุกครั้งขึ้นเป็นสีเขียวนะเพื่อนๆจะได้ยินเสียงนะครับเสียงกรอนทำงานแล้วนะทุกครั้งที่เราปิดประตูนะประตูก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะเห็นไหมตัวล็อกตัวนี้มันจะไม่ยุบตามตอนที่เราเปิดประตูนะครับทีนี้เวลาจะเปิดนะครับเราก็สแกนนิ้วมือครับเห็นไหม
ตัวนี้นะครับเขาก็จะหดเข้าไปนะครับตอนที่เราสแกนสมมุติถ้าเราผมเปลี่ยนนิ้วนะตอนนี้ผมสแกนไม่ผ่านเห็นไหมมันก็จะเปิดไม่ได้นะครับทีนี้ตัวปุ่มด้านในเราตั้งค่าได้เลยนะครับถ้าเราต้องการให้ทุกคนที่มานะครับสามารถเปิดประตูได้นะให้เรากดตรงนี้1ครั้งนะครับทีนี้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเปิดด้านในหรือด้านนอกนะครับก่อนประตูก็จะเปิดตลอดนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการล็อกนะครับก็ให้เปิดด้านในครั้ง1ครั้งนะครับแบบนี้นะครับนี่คนที่อยู่ข้างนอกนะครับก็จะเปิดไม่ได้โอเคครับหลังจากที่เราเซฟลายนิ้วมือเราแล้วนะครับก็ลองดูนะกดอีก1ครั้งล็อกนะครับแบบนี้สแกนเปิดสแกนล็อกโอเคใช้ได้นะครับตัวก้านเปิดนะครับเพื่อนๆจะบิดล่างหรือบิดบนก็ได้นะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะซึ่งเวลาเอาไปใส่นะครับเพื่อนๆก็จะใส่ซ้ายหรือใส่ขวาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับประตูของเพื่อนเลยทุกคนครับตั้งแต่ตอนต้นคลิปเนี่ยเราถ่ายกันตั้งแต่ตอนที่บ้านหลังนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับตอนนี้ผ่านมา8เดือนละเรามาดูกันนะครับว่ากรอนดิจิตอลเนี่ยปัจจุบันยังใช้ได้ดีอยู่หรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าประตูบานนี้ผมไม่ค่อยได้เปิดสักเท่าไหร่นะครับผมจะใช้ประตูบานหน้าตรงนู้นมากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตอนนี้ยังสแกนนิ้วได้ดีอยู่หรือเปล่านะครับปึ๊บปึ๊บใช้งานได้ดีปกตินะครับหลังจากที่ผมใช้งานกรอนตัวนี้มาประมาณ8เดือนนะครับต่อไปเป็นสิ่งที่ผมจะบอกนะครับสำหรับคนที่กำลังจะซื้อกรอนแบบนี้มาใช้นะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือนะครับต้องบอกว่าทุกครั้งที่เราสแกนไม่ได้หมายความว่าการสแกนนั้นจะติดทุกครั้งเสมอไปนะครับคือจะบอกว่าผมมีตัวของเฮเฟเล่ที่คุณภาพดีกว่านี้นะครับตัวนี้เป็นตัวราคาถูกนะต้องบอกว่าเฮเฟเล่เนี่ยสแกนปุ๊บติดปั๊บสแกนปุ๊บติดปั๊บนะครับแต่ว่ากรอนประตูแบบนี้ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะติดนะครับนิ้วมือของเรานะครับไม่เปื้อนนะครับต้องสะอาดมีปัญหามากๆนะครับเวลาที่เป็นหน้าฝนนะคือถ้าเกิดประตูบานนี้โดนฝนสาดนะครับแล้วก็มีหยดน้ำอยู่บนตรงลายนิ้วมือนะครับเวลาที่เราสแกนเนี่ยจะติดยากมากๆต้องเช็ดให้นิ้วแห้งต้องเช็ดให้ตัวกรอนแห้งนะครับแล้วไม่มีคราบถึงจะสแกนติดหลายคนอาจจะกังวลเรื่องอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ว่าถ้าแบตหมดแล้วเราจะเข้าบ้านยังไงนะครับตัวนี้มีกุญแจสำรองนะครับดังนั้นเราต้องพกกุญแจสำรองติดไว้ด้วยผมยังไม่เคยเจอปัญหาแบตหมดนะเนื่องจากว่าประตูตัวนี้ผมไม่ได้ใช้งานบ่อยนะตั้งแต่ใช้งานวันแรกที่รีวิวนะครับจนถึงตอนนี้ผมยังไม่เคยชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มเลยนะส่วนวันไหนที่แบตเตอรี่เกิดหมดอายุขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถซื้อแบตเตอรี่ธรรมดาหรือแบตเตอรี่ชาร์จเนี่ยมาเปลี่ยนใส่ได้ครับอันนี้ก็คือสภาพหลังใช้งานจริงมา8เดือนนะครับจะมีพวกตัวหัวน็อตนะที่แบบขึ้นสนิมบ้างนะครับก็ตามสภาพการใช้งานนะก็จะมีวัสดุตรงนี้นิดหน่อยนะครับที่เป็นพลาสติกนะผ่านการใช้งานไปนะครับสีอาจจะซีดลงเล็กน้อยนะครับส่วนตัวด้ามจับนะครับวัสดุมันเป็นโลหะนะเพราะนั้นผ่านการใช้งานมานะครับก็มีรอยขูดขีดบ้างนะครับมีคราบบ้างตามสภาพนะสำหรับเรื่องความสวยงามราคานี้ผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับวัสดุถือว่าดีเลยนะจากการใช้งานที่ผ่านมานะครับมือเลอะปูนเลอะนู่นเลอะนี่นะครับมาจับเช็ดออกนะครับไม่มีรอยขูดขีดไม่มีสีลอกซึ่งจริงๆถ้าผมแนะนำนะเพื่อนๆอาจจะอัปเกรดขึ้นอีกสักหน่อยนึงนะไปเอาตัวที่มีรหัสกดก็ได้ครับตัวนั้นพันต้นๆเท่านั้นเองนะตัวนั้นก็จะมีรหัสกดปุ่มนะครับซึ่งก็จะสะดวกกว่าแบบสแกนลายนิ้วมือเนาะจริงๆในการเมมโมรี่สแกนลายนิ้วมือนะครับเขาก็จำได้มากกว่า1ลายนิ้วมือนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถสแกนลายนิ้วมือของคนที่อยู่ในบ้านได้เลยนะครับเพื่อนๆไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับวิธีการเพิ่มวิธีการลบลายนิ้วมือจากคู่มือได้เลยนะครับส่วนราคานะครับตั้งแต่วันที่ผมซื้อนะราคาก็890บาทนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูส่วนลดต่างๆนะครับจากแต่ละแพลตฟอร์มได้เลยนะครับส่วนลิงก์ในการสั่งซื้อนะครับผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็กดไปสั่งซื้อเองกันได้เลยครับและขอบคุณนะครับที่เพื่อนๆเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์